ค่ะก็ขอเชิญท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะคะหลังจากเบรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้ามานั่งในห้องประชุมแห่งนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นชั่วโมงที่เราทุกคนเฝ้ารอคอยนะคะเป็นชั่วโมงพิเศษนะคะเราอิมพอร์ตมาเป็นพิเศษเลยนะคะก็ขอต้อนรับนะคะวิทยากรท่านถัดไปของเรานะคะก็คือนายแพทย์สิทธิพันธ์จันทร์พงษ์นะคะหรือว่าหมอแชมเปญนะคะหมอหญิงแห่งศรีสะเกษนะคะเขาเป็นแพทย์ระบบประสาทนะคะประจำโรงพยาบาลศรีสะเกษนะคะกราบสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมและอาจารย์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะโอเคครับพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเชื่อว่าทุกคนยังคงอึ้งอยู่ตอนนี้ทุกคนยังอยู่ในช่วงของการบรรยายวิชาการสโตเขต7อยู่นะคะขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะกับผมนะครับนายแพทย์นะคะสิทธิพันธ์นะจันทร์พงษ์นะครับเป็นอายุรแพทย์โรคสมองและระบบประสาทประจำโรงพยาบาลศรีสะเกษค่ะโอเคเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆการไปบรรยายในทุกๆที่ในประเทศเนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะเมื่อวานเครียดมากกับ45นาทีต่อจากนี้จะเป็น Real World Practice in Stoke Network ว่าเราทำอย่างไรจึงสามารถ improve quality ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ขอพอเจอค่ะ ขึ้นสไลด์เลยนะขอเบาความดังของไมค์ลงนิดนึงนะคะเพราะเป็นคนที่มีอักขระภาษาเสียงดังอยู่แล้วโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายเอาไปด้านหน้าเลยค่ะสไลด์แรกของการบรรยายอันนี้เหมือนเป็นสไลด์จบนะคะ
หรือว่าเราจะจบที่สไลด์นี้แล้วก็ถ่ายรูปกลับกันได้เลยยังใช่ไหมคะโอเคเมื่อกี้ถึงขั้นต้องแบบเบรกการถ่ายรูปมากๆเลยเพราะว่าเราบอกว่ากลัวว่าจะถ่ายรูปแล้วทุกคนกลับเลยเนี่ยค่ะไปได้ไหมคะอันแรกใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะทางทีมอาจารย์สมศักดิ์นะคะที่ให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสในการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อ how to นะคะ improve quality care of stroke patients ซึ่งหัวข้อพิเศษของดิฉันเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะคะมันไม่ไปนะคะมันเลื่อนไหมคะยังไงคะเดี๋ยวนะคะมันไม่ได้หรอคะได้ไหมนั่งคีย์ให้ดิฉันเลยค่ะเร็วๆเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาค่ะทุกคนจะต้องรีบกลับบ้านด้วยคีย์ให้ดิฉันเลยค่ะคีย์ตัดไปค่ะดีมากเลยมีผู้ชายมาคีย์ให้นะคะต่อเลยนะคะหัวข้อการบรรยายพิเศษขอเสียงปรบมือให้กับคนช่วยกันคีย์ดิฉันด้วยค่ะหัวข้อพิเศษในวันนี้นะคะก็คือเป็น Real World Practice in อีสานต้องบอกว่าบริบทการบรรยายในวันนี้เนี่ยจะเบสออนการทำงานตลอด5ปีเต็มของการพัฒนาศรีสะเกษสตงเน็ตเวิร์คนะคะว่าการมีกลยุทธ์ในการพัฒนางานในของเราทำอย่างไรบ้างสไลด์ถัดไปค่ะต้องเริ่มต้นแบบนี้นะคะไปข้างหน้าค่ะ ได้ไหมคะใครยังไม่ได้ติดตามนะคะกดติดตามดิฉันผ่าน Facebook ชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะสิทธิพันธ์จันพงษ์นะคะแต่ก่อนใช้ชื่อว่าหมอหญิงแห่งศรีสะเกษแต่ว่าโดนรีพอร์ตว่าเป็นผู้คนผู้มีตัวตนนะคะสไลด์ถัดไปค่ะการทำงานในบริบทภายใต้ทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าภายใต้ทั้งหมดของการทำงานเนี่ยอยู่ภายใต้จังหวัดศรีสะเกษซึ่งประกอบไปด้วย22อำเภอกับ1โรงพยาบาลศูนย์ที่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดนะปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ขนาด A 700บวกนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลศูนย์ต่างจังหวัดของเราก็จะมีเตียงแทรกตามบันไดเลื่อนบ้างบันไดทางขึ้นบ้างหัวลิฟต์บ้างตามซอกหลืบต่างๆบ้างดังนั้นเป็นขนาด700บวกบวกแบบไม่มีสิ้นสุดแบบอินฟินิตี้นะคะต่อไปค่ะต้องบอกว่าคีรันเลยค่ะการพัฒนาทุกคนต้องทราบก่อนนะคะว่าการพัฒนาเนื้องานสโต๊กเนี่ยทุกคนต้องทราบก่อนว่ามันมีหลายเซอร์วิสแทนที่เกี่ยวข้องดังนั้นต้องบอกว่า1อย่างนะคะอย่างแรกคงหนีไม่พ้นกับการไหนคะหลอกดิฉันนี่คะได้ไหมคะไม่เห็นไปเลยค่ะหนึ่งงานนะคะก็คือการพัฒนางาน Service Path NCD ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังต่างๆ DM Hypertension Dyslipid Smoking Drinking AFVHD แต่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วว่าเมนหลักของงาน Service Path NCD ยังคงอยู่ที่งาน DM and Hypertension ดังนั้นทุกท่านจะเห็นได้ว่าตัวโรค NCD ที่สอดคล้องเกี่ยวข้องกันกับโรคสโตรกที่ถูกผลักดันโดยงาน NCD ยังคงอยู่แค่ DM and Hypertension ดังนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าแล้วโรคอื่นๆล่ะAF ล่ะวาวูล่าฮาร์ดล่ะสิ่งต่างๆอื่นๆอีกล่ะมันจะถูกผลักดันให้มีโอกาสในการพัฒนาว่าจะต้องพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอีกหรือเปล่าต่อไปนะคะถัดมาเริ่มคลอดมาเมื่อในไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือเป็นงาน Service Plan Stroke เราก็พยายามจะแยกงานออกมาเพื่อจะได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อไม่นานนี้มาอีกก็มีการคลอดงาน Service Plan ที่เหมือนดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับงาน Stroke ของเราก็คือ Service Plan คีย์เลยค่ะคีย์ไปเรื่อยก็คืองาน Service Plan ที่เกี่ยวข้องกับงาน Disability พยายามจะพัฒนา Quality of Life ในการเขาเรียกว่าลดภาวะพิการนะคะก็คืองาน Service Plan IMC ยังไม่จบอยู่แค่นั้นแล้วงาน Post Care Post Care นี่คือเป็นเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยสโตรกที่บ้านต้องบอกว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับงาน HHC Home Health Care COC เยี่ยมบ้านต่างๆแต่ตรงจุดนี้ต้องบอกเลยนะคะว่างาน Post Care เนี่ยดูเหมือนเป็นลูกของ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 ลูกเมียน้อยอีกทีเพราะมักจะยังไม่ถูกพูดถึงถูกต้องไหมคะคนที่จะถือครองอำนาจในการพัฒนางานได้จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นงาน Service Plan ดังนั้นผู้เข้าประชุมในวันนี้ทุกคนต้องทราบก่อนว่าณวันนี้ positioning ของทุกท่านอยู่ตรงกรอบงานไหนของงาน Stroke เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะทำงานและเราจะพัฒนางานของเราอย่างไรโอเคไหมคะอันที่หนึ่งวาง positioning ตัวเองให้ถูกก่อนว่าตัวเองอยู่ตรงไหนของระบบบริการ stroke อยู่ที่งาน NCD อยู่ที่ service plan stroke อยู่ที่ service plan IMC หรือเป็นงาน post care โอเคไหมคะและทุกตัวก็จะมีเนื้องานเกี่ยวข้องก็คือโอเคมี KPI มาปรับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ DM control ได้เท่าไหร่ CVD list screen เท่าไหร่ incident ของการเข้าถึง stroke fast track ได้ยามากน้อยแค่ไหนนะรวมไปถึง IMC เนี่ยเขาก็คงอยากจะรู้ว่าเปอร์เซ็นต์การ recovery เนี่ยมันเท่าไหร่ส่วนการงานของ post care เนี่ยต้องบอกว่ามักจะมีตัวตนเวลาเขามาตรวจ HA
ถ้า HSA ไม่แบบตรวจเนี่ยงาน post care เนี่ยจะไม่ได้ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่โอเคไหมคะทุกคนวาง positioning ตัวเองให้ถูกก่อนว่าวันนี้เราอยู่ตรงไหนของ network ของระบบบริการงาน stroke โอเคนะคะไปต่อค่ะสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องทราบว่าถ้าเราอยาก improve qualityถ้าโจทย์ของเราคือ improve quality นั่นหมายถึงว่าเราจะเป็นจะต้องพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยมันก็มีหลากหลายมุมหลากหลาย dimension ที่เราจะเป็นจะต้องพัฒนาแต่สิ่งที่เราจะต้องพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติด้วยไม่ใช่อยากจะทำก็ทำอยากจะคิดก็คิดอันนั้นก็ได้แต่เรียกว่าเป็นงานจิตอาสาแต่ถ้าอยากจะทำอยากจะปังอยากจะเปรี้ยงอยากจะมีตัวตนต้องเป็นงานคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติถ้าพูดถึงงานคุณภาพของงานสโต๊กในงานนโยบายระดับชาติจะมีแค่1 KPI เท่านั้นนะคะที่ถือว่าเป็นท็อปลิสติ้งที่สุดก็คืออัตราตายดังนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนางานคุณภาพนั่นหมายถึงว่าจะทำอะไรก็ได้จะมีโปรเซสอะไรก็ได้ใหม่ๆแต่สุดท้ายต้องจบที่ว่าตายลดลงโอเคไหมคะดังนั้นเมื่อเราทราบว่าโพซิชั่นนิ่งเราอยู่ตรงไหนเราต้องรู้ก่อนว่ากรอบนโยบายชาติดูแค่ว่าอัตราตายควรจะต้องลดลงดังนั้นเราไปถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้างปัจจุบันนะเขามองแค่ตายรวมคุณหมอฝั่งนิวโรเมดที่ถือครองการดูแลเซอร์วิสแพนสโต๊กก็จะรู้สึกว่าเอ้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ดูแลงานเกี่ยวกับ ICS เท่าไหร่ทำไมถึงเอามารวมคิดไปด้วยกันปัจจุบันก็มีการแตก divided ว่า service plan stroke เนี่ยแยกออกมาว่ามี KPI วัดแตกตายกับตีบตายออกจากกันมันก็ดูเหมือนว่าทิศทางของงานพัฒนาคุณภาพดูเหมือนจะมีทิศทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่อะไรคะตัวชี้วัดสำคัญที่สุดของงานบริการที่ไม่เคยพูดถึงมาโดยตลอดก็คืออัตราการป่วยควรจะลดลงอย่างไรไม่เคยมีใครรับผิดชอบตัวชี้วัดนี้ว่าสต๊อกในปีงบประมาณที่แล้วเท่านี้ปีนี้ควรจะเท่าไหร่ NCD ไม่ได้ถือครองตัว KPI นี้แน่นอนงานสต๊อกก็พุ่งเป้าแต่ว่าจะต้องเข้ามาถึงเร็วๆ 4.5 ชั่วโมงเยอะๆ RTPA ต้องได้เยอะๆแต่ไม่มีการพูดถึงว่าสต๊อกควรจะลดลงเท่าไหร่ในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านไปถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องซึ่งนั่นหมายความว่าอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญในความเห็นผมคือเราจะเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้งานนโยบายเนี่ยลดอุบัติการณ์การเกิดสต๊อกให้ลดลงต่อให้เรามีเงินมหาศาลแค่ไหนทุ่มเงินกับยา RTPA แค่ไหนสุดท้ายเราก็มาแค่ตามรักษาปลายทางอันนี้คือเป็นการเปิดประเด็นทิ้งไว้นะคะต่อไปค่ะเห็นได้ว่าการพัฒนาตัวชีวัดก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราต้องพัฒนาตัวชีวัดเพื่อผลักดันงานคุณภาพของเราให้ดีขึ้นคือเรื่องของการที่จะอัตราตายของเราจำเป็นจะต้องลดลงต่อค่ะอันนี้อาจารย์ก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าการพัฒนาตัวชีวัดเซอร์วิสแพลนในปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราตายรวมเขาวัดที่7ถ้าแยกฝั่งแตกอาจารย์ต้องทราบว่าตีบเนี่ยขอน้อยกว่า 5% เปอร์เซ็นต์การแอดมิดของ acute stroke เนี่ยต้องอยู่ในสต็อกยูนิตเนี่ย 40% door to needle time ต้องได้เร็วๆนะได้ยา TPA ต้องเร็วส่วนฝั่งสันเนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะว่าแตกตายเขาขอ25แล้วก็เขาเรียกระยะเวลาในการเข้าถึงห้องผ่าตัดเนี่ยเขาบอกว่าเออขอให้น้อยกว่า90นาทีมากกว่า 60% อาจารย์ก็จะเห็นคุณภาพตัวชีวัดหลากหลายมุมมองถัดไปค่ะแล้วเราทำยังไงได้บ้างสถานการณ์ของศรีสะเกษถ้าไม่ดีอาจารย์สมศักดิ์คงไม่เชิญดิฉันมาพูดใช่ไหมคะจะให้เชิญดิฉันที่ซึ่งแต่งหญิงสวยองค์ทรงเครื่องขนาดนี้มาพูดคงเป็นไปได้ถ้าเราไม่มีคุณภาพที่ดีมากพอจากนั้นทุกคนมองตามเลยนะว่าอัตราตายของเราเนี่ยจากปี58ซึ่งดิฉันยังไม่กลับมาทำงานเนี่ยมัน9กว่าก็ปัจจุบันลงมาที่ 7.54 ตีบตายขอน้อยกว่า5ปัจจุบันดิฉันทำได้ 3.49แตกตายแต่ก่อนโอ้โหบานเบอะเป็นตะไทยปัจจุบัน 22.63 ก็ต้องบอกว่าทุกตัวขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือนะคะต้องบอกว่าอัตราตายของเราดูเหมือนจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นสไลด์ถัดไปค่ะทีนี้มาดูต่อว่าอัตราการเข้าถึงโรงพยาบาลใน4ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างไรจากปี58ที่ยังไม่มีนิวโรโลจิสต์และยังไม่มีเน็ตเวิร์คอะไรที่ดีเลยนะคะการเข้าถึงทันเวลา4ชั่วโมงครึ่งมีเพียง397รายปัจจุบันผักดันขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น551คือ551แต่สิ่งที่พ่วงกันมากับงาน Alert and Awareness ทุกคนน่าตกใจถ้ามองดีๆจากจำนวนการป่วยในปี59 1,069 รายปีนี้1,975จะเห็นได้ว่า
สิ่งที่อาจารย์พูดมาตั้งแต่ต้นสไลด์นั่นหมายความว่าเราไม่เคยมองกันมาก่อนว่าเราควรจะผลักดันงานนโยบายให้อัตราการเกิดสต๊อกควรจะลดลงอย่างที่บอกต่อให้มีเงินมากแค่ไหนทุ่มยาไปกับ RTP แค่ไหนเราก็แค่ได้รักษาปลายทางมันเหมือนกับว่าการพัฒนา improve quality ในการดูแลผู้ป่วยสต๊อกนั้นจริงหรือเปล่ากับการผลักดันให้คนไข้เข้าถึงการรักษาด้วย RTP ที่เพิ่มขึ้นเร็วขึ้นโอเคนะคะไปต่อค่ะการแผนไหมคะของดิฉันนี่ผลักดันการเข้าถึงยา RTP จาก 16 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็น 55% จาก door to needle time น้อยกว่า60ที่ไม่ได้เรื่องเลยนะได้เวลาน้อยกว่า60นาทีเนี่ยถึงเกือบ9แตะ 90% และผู้ป่วยที่เป็น acute ischemic stroke นะคะได้รับการ admit ในสต็อกยูนิตของศรีสะเกด 100% ค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามัน 100% อย่างไรเห็นได้ว่าเห็นไหมคะตัวชี้วัดทุกตัวเนี่ยเราพัฒนางานมาจนมันได้คุณภาพในการดูแลแล้วแต่กระบวนการนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้มาแชร์ประสบการณ์ว่าแล้วกระบวนการที่ทำมามันเป็นอย่างไรต่อค่ะสิ่งแรกเลยนะคะเราทำความเข้าใจก่อนว่าในพื้นที่บริการของศรีสะเกดเนี่ยเขาขาดความรู้ความเข้าใจเศรษฐสถานะอะไรก็น้อยความรู้ก็น้อยดังนั้นความรู้ความเข้าใจต่อโรคสโตรกเราตีเลยว่าน่าจะยังน้อยเขาถึงเข้าสู่ระบบบริการได้น้อยสิ่งแรกที่เราทำนะคะสต็อกอเลิร์ทเนี่ยมันมีอยู่จริงหรอตอนนั้นเราทำกันบ้านกันกับทีมเราก็พบว่าเราต้องมาผลักดันเรื่องอเลิร์ทอเวอร์แอนด์อะลามไปต่อค่ะมาดูต่อว่าสิ่งที่เราจะต้องสู้กันนะคะกับในพื้นที่เขตอีสานนะคะก็คือความเชื่อผีสั่งนางไม้ผีบิดปากบ้างนวดประคบบ้างขอไปรำผีฟ้าก่อนขอไปดูหมอดูดวงก่อนเผื่ออาการจะดีขึ้นไปแบบปลุกเป่าหมอผีหมอนวดต่างๆนั่นคือสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องสู้กับความรู้และข้อเท็จจริงที่มีอยู่แค่2ประเด็นคืออันที่1คือสต๊อกต้องรีบมาตาม1669ต้องมาทันภายในเวลา4ชั่วโมงครึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะความรู้และข้อเท็จจริงนั้นถูกปลูกฝังกับไพศาลมาเป็นหลักร้อยปีแต่เราก็จำเป็นต้องสู้ด้วยการไปเรียนหมอผีหมอเป่าไม่ใช่ค่ะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องใช่ไหมคะว่าเขาเนี่ยเมื่อมีอาการแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์อะไรต่างๆจะต้องรีบมาโรงพยาบาลไปต่อค่ะสิ่งแรกที่เราทำกันบ้านก็คือว่าแคมเปญระดับชาติระดับโลกเนี่ยพยายามผลักดันให้เป็น fast campaign เราก็เลยคิดว่าสิ่งประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่คนศรีสะเกดยังเข้าไม่ถึงจะมาเปรียบรณรงค์ให้เขาบอก F ตัวแรกคือ facial weakness A ตัวที่2 arm weakness S speech disturbance T time นะคะคุณป้าก็คงจะไม่เข้าใจเราก็ได้ทำการร้างบางไปค่ะตกลงดิฉันจะได้พอยเตอร์ที่มันสามารถเดินขึ้นไปคุยกับแขกผู้มีเกียรติและดิฉันจะสามารถกดมาไกลๆได้ไหมคะอยากขึ้นไปข้างบนมากเลยลองดูเหรอคะมันไม่ไปค่ะเราก็เลยทำการทำเขาเรียกว่าละลายความเข้าใจเกี่ยวกับสต็อก alert and awareness ขึ้นมาใหม่ด้วยการสร้าง impact ใหม่ว่าเอ้ยทำยังไงล่ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะกินสุกี้เราจะต้องไป MK อยากจะกินไก่ทอดนึกถึง KFCกินไอศกรีมนี่ถึงมันต้องไปอาการนี้ปุ๊บต้องไปปั๊บเราก็เลยทำความเข้าใจใหม่ไปค่ะเราก็เลยเป็นที่มาของศรีสะเกดสต็อกแคมเปญว่าเอาปมมือนะครับปมมือนะครับอันนี้คือเป็นแคมเปญที่โด่งดังมากเป็นแคมเปญหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าเราก็เลยทำการสร้างความเข้าใจใหม่กับแคมเปญสต็อกว่าไม่ต้องท่องยากขนาดนั้นเพราะว่าบริบทคนอีสานศรีสะเกดเนี่ยอาจจะแบบไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษเยอะขนาดนั้นเราก็เลยสร้างความเข้าใจใหม่ว่าอ่อนแรงแขนขามึนชาตามัวหน้าเบี้ยวเวียนหัวลิ้นรัวเดินเซ่เฮ้ย169เลิศไหมฮะเลิศแล้วตีความแค่ว่าเป็นปุ๊บไปปั๊บเป็นปุ๊บไปปั๊บเป็นปุ๊บไปปั๊บเราพยายามถอดบทเรียนว่า 4.5 ชั่วโมงสำคัญก็สำคัญแต่จะทำให้เกิดการประวิงเวลานั่นคือข้อเสียเขาจะเข้าใจว่าอาจารย์หมอหญิงบอกว่าได้ตั้ง4ชั่วโมงครึ่งนี่ขอแต่งองค์ทรงเครื่องสักแป๊บไม่เอาเพราะว่าถ้าสมมุติเราพูดถึงไอเดียสต็อกนั่นหมายความว่าต้องเป็นปุ๊บไปปั๊บเป็นปุ๊บต้องไปปั๊บ
ถูกต้องไหมคะดังนั้นเราเลยทำการความเข้าใจว่าดังนั้นเรา revise campaign ใหม่แล้วเราก็สร้างความเข้าใจใหม่ว่าเป็นปุ๊บต้องไปทันทีไปต่อค่ะไม่จบแค่นั้นวันนี้เป็นคาบ real practiceทุกแคมเปญต่างๆของดิฉันก็จะต้องลงพื้นที่ทุกชุมชนปัจจุบันดิฉันก็จะมีลูกสมุนเป็นคุณลุงสำล้อที่จะมีป้ายแคมเปญของดิฉันเนี่ยติดอยู่ท้ายรถสำล้อแล้วก็วนไปตามเมืองต่างๆดังนั้นมันก็จะเหมือนเริ่มสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำขวัญรณรงค์ของสต๊อกชัดเจนยิ่งขึ้นไม่จบแค่นั้น real practice อีกยังไงไปต่อค่ะอันนี้ก็คือเราก็ทำการแจกป้ายด้วยความที่หมอหญิงสวยและรวยเวอร์วังเราก็เลยทำการพิมพ์แจกป้ายกับรพสตต่างๆเพื่อให้แบบหน่วยงานทุกรพสตเนี่ยมีคำขวัญเนี่ยอยู่ที่หน้ารพสตทุกรพสตเลยนะคะไปต่อค่ะยังไม่จบหลังจากนั้น
จีเจอนู่นนี่นั่นใช่เหรอไม่ใช่อย่างนั้นส่งมาทำไมอะไรเงี้ยไม่เคยมีเราให้คอไอเดียเดียวกันว่าขอแค่ทีมรปช.บุคลากรสาธารณสุขตรงจุดไหนก็ได้นะคะจะเป็นพนักงาน EMS ขอรอขับรถที่อาจจะมีความรู้เจ้าหน้าที่พี่พยาบาลหรือแม้กระทั่งคุณหมออินเทอร์ใครก็ตามที่มีองค์ความรู้และสงสัยว่าเฮ้ยเคยได้ยินคุณหมอหญิงบอกว่าอันนี้สงสัยสต๊อกนั่นหมายความว่าสามารถ activate ได้ทุกกรณีโดยที่ไม่ต้องอะไรเยอะขอแค่เพียงต้องสงสัย activate ได้ทันทีนะคะดังนั้นเราบอกมาโดยตลอดว่ามาแล้วไม่ใช่ดีกว่าใช่แล้วไม่มาไม่ใช่ไปบี้รายละเอียดซะเยอะสุดท้ายคนไข้เขามาไม่ทันนะคะไปต่อค่ะถัดมานะคะไลน์ของเราเนี่ย available ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดตามนักขัตฤกษ์อะไรใดๆ available ตลอด all day all night all time 24ชั่วโมงเราจะต้อง available ซึ่งดิฉันกำลังจะต้องตอบไลน์ขอเวลาสัก2วินาทีนะคะแบบนี้ค่ะไม่ได้จกตานะคะนี่คือเคสที่เพิ่ง activate เมื่อสักครู่นี้ไม่มีหน่อยเช็ดโอเคต่อนะคะดังนั้นเรา available ทุกที่ด้วยเห็นไหมขณะดิฉันยื่นบรรยายอยู่ตอนนี้ดิฉันก็ยังจะต้องตอบไลน์กลุ่มว่าโอเค go on TPA อะไรยังไงนะคะไปต่อระบบ refer ของเราเนี่ยใช้ระบบสิ่งที่เรียกว่าน้อยสุดที่ต้องมีนะคะว่าต้องวัด vital size มาความดันของเราเนี่ยกาดมาเลยนะคะว่าต้องไม่เกิน185 110 diastolic ต้องไม่เกิน110นะคะสำหรับเคสสโตรก fast track น้ำหนักชั่งมาเลยทุกโรงพยาบาลต้องชั่งน้ำหนักมา DTX ต้องเจาะ CBC ต้องเจาะ PT ต้องเจาะแขวนน้ำเกลือมาข้างที่ไม่อ่อนแรงนั่นเป็นกำหนด CPG practice ในระบบของการ refer ไปต่อค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นนำเสนอว่าเรานำเสนอแบบ non stop and real time ทุกจุดก็จะเริ่มแบบ action ใครเกี่ยวข้องก็ต้องมา action โอ้แลบออกแล้วนู่นนี่นั่นน่ะไปต่อค่ะทุกจุดเนี่ยจะไม่หยุดเลยนะคะว่าถ้าสมมติมี activate ปุ๊บใครที่เกี่ยวข้องกับเคสนั้นก็จะต้อง action เต็มกำลัง 100% ไปต่อค่ะปัจจุบันนะระบบการส่งต่อของเราพัฒนาถึงจุดสูงสุดที่เรียกว่า checklist system นั่นหมายว่าทุกครั้งที่เราจะ refer ผ่านระบบ Rise Stoke Fast Track ต่อไปค่ะเราจะต้องพัฒนาด้วยสิ่งที่เรียกว่าเป็น checklist system คุณติ๊กมาเลยนะคะเพศจากโรงพยาบาลไหนชายหญิงโรคประจำตัวอาการขอสั้นๆ last seen first seen vital sign ขอเน้น BP detect เจาะมา EKG ทำได้ทำ body weight ช่างมาโรงพยาบาลทั้งหมด21โรงพยาบาลชุมชนได้รับการอบรมให้สามารถประเมิน NIHSS score ได้ดังนั้นนั่นหมายความว่าเคสสโตรกที่ส่งผ่านระบบ i fast tag จากโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายของศรีสะเกษจะประเมินสโตรกสกอร์มาแล้วต่อค่ะเอ้ยยังค่ะอย่าเพิ่งค่ะกลับไปก่อนค่ะแลบนะคะขอ CBC อยากจะดู Padlet PT PINR เจาะมา CT Accept RTPA เห็นไหมคะเราสามารถทำการ Advice RTPA ได้มาตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนบางทีข้อสรุปในการตัดสินใจว่าจะให้ไม่ให้ RTPA ถูกตัดสินใจมาตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนแล้วตรงไหนทำมาแล้วติ๊กถูกตรงไหนยังไม่ทำการกระบัดไว้เพื่อ Go on ต่อเข้าใจนะคะไปต่อค่ะปัจจุบันนะคะเรามีการสร้างไลน์กลุ่มที่โคลนนิ่งจากสโต๊กฟาสแท็กเป็นดอนฟาสแท็กด้วยเพื่อครอบคลุมการส่งต่อเคสทั้งหมดในระบบบริการของศรีสะเกษไม่ว่าจะฟาสหรือไม่ฟาสแท็กต้องผ่านการส่งต่อด้วยระบบไลน์กลุ่มทั้งหมดเพื่อเราจะได้ coverage 100% ดังนั้นไม่ว่าจะมีเคสฟาสแท็กหรือไม่ฟาสแท็กเราจะมี2ไลน์กลุ่มรองรับการ activate เคสสโต๊กนั่นหมายความว่าทุกเคส all of case ของ acute stroke จะถูกส่งผ่านด้วยระบบไลน์กรุ๊ปทั้ง2ไลน์พวก coverage ทั้งเครือข่าย 100% นะคะไปต่อค่ะสิ่งที่เป็นเครื่องการันตีนะว่าเป็น key success factor ก็คือว่าระบบโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเขาการันตีเวลาเลยนะแลบของเราส่งมาจากโรงพยาบาลชุมชนเราไม่เจาะแลบซ้ำนะคะ CBC กับ PTNR เจาะมาจากโรงพยาบาลชุมชนและ notice ในระบบไลน์ว่าแลบออกแล้วทันทีที่เขาถึงจุดสโต๊กยูนิตที่จะให้ยาหรือจะเป็นศรีนครินทร์หรือจะเป็นขอนแก่นหรือจะเป็นโนดนั่นหมายถึงว่าแลบจะออกพร้อมกันทันทีกับคนไข้ถึงโรงพยาบาลเซ็นเตอร์ที่ให้ยา RTPA ได้อาจารย์จะไม่ต้องรอผลแลบอะไรอีกเลยไม่ต้องย้ำคิดย้ำทำนะคะว่าเพื่อต้องการเจาะแลบซ้ำเพราะว่าแลบของโรงพยาบาลชุมชนเขาก็ถูกประเมิน HA เหมือนกับเราดังนั้นนั่นหมายความว่าแลบสามารถเจาะได้ตั้งแต่โรงพยาบาลที่จะทำการระบบส่งต่อโอเคนะคะไปต่อค่ะ
สิ่งสำคัญอีก3 message สำคัญนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยในเครือข่ายของจังหวัดศรีสะเกษเรามียาลดความดันฉุกเฉินแบบ IV เนี่ยทุกโรงพยาบาลชุมชนนั่นหมายความว่าเวลามีเคสสต็อก Fast Track ประเมินสต็อกสกอร์อุ๊ยตายประเมินสต็อกสกอร์มากกว่าเท่ากับ4เราบอกแล้วว่าเจ้าหน้าที่ของเราประเมินสต็อกสกอร์ได้ความดันเขาต้องการมาเลยว่าต้องไม่เกิน185-110เพราะนั่นหมายความว่าถ้า Activate Fast Trackประเมินสต็อกสกอร์ได้มากกว่าเท่ากับ4แปลว่าคนนี้มีโอกาสที่จะเข้าถึงการรักษาด้วยยา RTA ถ้า CT แล้วตีบถูกต้องไหมคะดังนั้นเราไม่อยากจะให้ความดันมันมากวนใจเราจึงพัฒนาระบบการให้ยาลดความดันฉุกเฉินมาตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนว่าจะต้องการมาเลยว่าเคสจะต้องไม่เกิน180-110นึกภาพตามอาจารย์สมมุติมีเคสส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง Activate มาเขาประเมินมาแล้วว่าสต็อกสกอร์8ความดันแรกรับที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งนั้น210-120ถ้าอาจารย์ไม่ขึ้นยาลดความดันมานั่นหมายความว่าทันทีที่ถึงโรงพยาบาลศรีสะเกษอาจารย์จะต้องไปขึ้นยาเบิกยานู่นนี่นั่นแต่ถ้าขึ้นยาลดความดันมาตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนนั่นหมายความว่าทันทีที่ถึงโรงพยาบาลศรีสะเกษขอแค่ CT ยืนยันว่าตีบโกออนอธิเบททันทีนั่นจึงเป็นที่มาของ door to needle time average ของเราเนี่ยจะแตะอยู่ที่ประมาณ37 นาทีแล้วดอทุนที่ทำน้อยกว่า60นาทีเราทำได้เกือบจะ 90% นะคะโอเคไปต่อค่ะยังค่ะถอยไปโทษทีค่ะกลับไปนึงเรามีการแอดไวซ์ RTA มาจากรพช.อาจารย์ทราบอยู่แล้วตั้งแต่ผมพูดตั้งแต่ต้นสไลด์และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือว่าระบบการส่งต่อของเราเนี่ยสต็อกฟาสแท็กของเราไม่ได้ผ่านห้องฉุกเฉินมาตั้งนานแล้วตลอดตั้งแต่ปี59เป็นต้นมาระบบการแอคทีเวทฟาสแท็กเราไม่ได้ผ่านห้องฉุกเฉินมาโดยตลอดเพราะว่าสต็อกฟาสแท็กต่อให้เร่งด่วนที่สุดในใจเราก็จริงแต่ถ้าไปเจอ cardiac arrest ก็ยังเป็นรองใช่เจอ MI สูสีเจอ traumatic brain เลือดสมองไหลออกมาข้างนอกอาจารย์เขาก็จะมองว่าเคสของเรายังพอรอได้เพราะเราโฆษณาซะอย่างชัดเจนมากมายว่า4.5 ชั่วโมงถูกต้องไหมเห็นหรือยังว่านี่คือข้อเสียที่แลกมากับข้อดีว่าพอเราโฆษณามากๆ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 เข้าคนที่เขาไม่ได้จับงานสต็อกเขาจะเข้าใจว่ามันเวทฟอร์ได้เพราะคุณบอกเองว่า4.5 ชั่วโมงตอนนี้ยังเพิ่ง1.5 ชั่วโมงเองแต่ในความหมายของคนที่ทำงานสต็อกอ่ะเราคิดว่าดีที่สุดคือต้องเร็วที่สุดถูกต้องไหมฮะดังนั้นเคสแอคทีเวทสต็อกแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ผ่านการบริการในห้องฉุกเฉินเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาประเมินมาแล้วสต็อกสกอร์ก็ประเมินมาแล้วใช่ไหมแลบต่างๆก็เจาะมาแล้วน้ำเกลือก็แขวนมาแล้ว CT ก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องฉุกเฉินอยู่ที่จุดที่ไป CT ดังนั้นถ้าอาการไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆไม่มีประโยชน์ใดๆที่คนไข้จะต้องเข้าห้องฉุกเฉินยกเว้นหอบต้องใส่ท่อต้องเข้านะคะหรือว่าฮาร์ดเรทเต้นช้าอาจจะเรทอะไรอย่างนี้คือต้องเข้าโอเคไหมคะดังนั้นการพัฒนางานคุณภาพเพื่อให้เหมาะกับบริบทดูว่าเราจะเอากลับไปใช้เนี่ยแล้วมันสามารถพลิกแพงจนทำให้เกิดคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยดีขึ้นยังไงผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงถ้าสามารถเราสามารถวางโปรเซสการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ววัดได้ว่าเนี่ยคนไข้จะได้รับประโยชน์หรือคุณภาพที่ดีขึ้นยังไงก็ไม่มีทางมีใครคันติ่งนะคะต่อค่ะสิ่งที่ทีมรปช.อยากจะได้เลยนะคะคือการสร้างขวัญกำลังใจว่าถ้าส่งมาฉันก็อยากจะรู้ว่าได้ไม่ได้ยาฉันก็อยากจะรู้ว่าได้ยาไปแล้วดีขึ้นหรือว่าบีดถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจะต้อง empower ทีมที่ส่งมาว่าเฮ้ยให้ไปจะต้องให้ข้อมูลกลับเขานิดนึงนะในวันรุ่งขึ้นหูยให้ยาไปแล้ววันรุ่งขึ้นสต็อกสกอร์จาก18วันนี้เหลือ2ทีมโรงพยาบาลชุมชนก็รู้สึกเห็นไหมการทุ่มเทแรงกายแรงใจของทีมโรงพยาบาลชุมชนมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแต่ถ้าเราไม่สร้างขวัญกำลังใจให้ทีมเลยนะคะอ้าวส่งมาได้ไม่ได้ไม่รู้ดีขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้บีดไม่บีดไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำทำไมใช่ไหมคะดังนั้นฝากทีมที่เป็นเซ็นเตอร์ว่าหลังจากที่รับเคสแล้วเนี่ยอาจจะต้อง empower ทีมนิดนึงว่าเคสให้ยาไปแล้วดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้โอเคไหมคะอ่ะไปต่อค่ะอาจารย์วัดดูเลยนะว่าการสร้างระบบไลน์กรุ๊ปของผมเนี่ยวัดผลเดือนแรกในปีกันในเดือนกันยา59อาจารย์ดูเคสที่ได้ยา17รายจากเดิมนะได้เดือนละ 1-2 เคสก่อนที่ผมจะกลับไปทำงานและสร้างระบบไลน์กรุ๊ปได้เดือนละแค่ 1-2 เคสนั่นคือเดือนแรกหลังจากที่สร้างระบบไลน์กรุ๊ปเราพบว่าสามารถทำให้การเข้าถึงยาทีได้ถึง17รายซึ่งสูงสุดในตลอดที่เปิดสตงเน็ตเวิร์กมา
แล้วดูนะฮะว่าการเข้าถึงดอทูเดย์ไทม์น้อยกว่า60นาที 100% นั่นหมายความว่าระบบ LINE Group วัดผลแล้วว่าสามารถ improve quality ในการเข้าถึงการรักษาด้วยยา RTA ได้เพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่าระบบ LINE Group พิสูจน์แล้วว่าสามารถพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้นโอเคไหมคะไปต่อค่ะปัจจุบันนะเราก็แอดวานซ์ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะกับเครือข่ายของศรีสะเกดเน็ตเวิร์กว่าเราก็คลอสตามระดับ World Practice เนาะปัจจุบันถ้าจุดไหนมี MRI Scan เราก็จะสามารถผลักดันเคสที่เป็น Wake Up หรือเป็นเคสที่เป็น Undetermined เนี่ยปัจจุบันเราสามารถ Include เคสกลุ่มนี้เข้ามาได้แล้วนะฮะอาจารย์ในเครือข่ายศรีสะเกดเนี่ยเราสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น MIRIDWI Protocol ขอแค่4ซีรีส์เป็นช็อตซีรีส์เพื่อยืนยันความ Mismatch ไม่ Mismatch อาจารย์อาจจะมีความรู้ทราบมาแล้วMRI เนี่ยจะเป็นตัวบอกได้ว่าเคสที่เป็นเวกอัพตื่นขึ้นมาแล้วเป็นหรือแบบมาแล้วแบบไม่รู้แล้วเวลาที่ชัดเจนว่าเป็นเมื่อไหร่เราไม่ทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยเขามีอาการเกิน 4.5 ชั่วโมงไปแล้วหรือยังแต่ถ้าในเครือข่ายจุดไหนของอาจารย์มี MRI Scan มันจะสามารถบอกได้เลยว่าคนไข้คนนั้นเกินหรือไม่เกิน4ชั่วโมงครึ่งนั่นหมายความว่าการพัฒนาให้ advance ขึ้นไปอีก improve quality ขึ้นไปอีกก็นั่นหมายความว่าถ้ามีในเครือข่ายอาจารย์มี MRI scan ควรจะผลักดันให้มี wake up protocol สำหรับการ include ผู้ป่วยอาจารย์นึกภาพตามสมมติเราเข้านอนตอน 20:00 นอาจารย์ตื่นขึ้นมาตอน 18:00 นเช้าอาจารย์อาจจะเกิดอาการตอน 05:59 ก็ได้ถูกต้องไหมคะอาจจะเกิดอาการตอน 05:59 ก็ได้ซึ่งถ้าอาจารย์เกิดอาการตอน 05:59 อาจารย์ควรจะเข้าถึงการรักษาด้วยยา RTPAแต่ถ้าในระบบของอาจารย์ไม่มี MRI เคสนี้จะถูกประเมินว่าไม่สามารถระบุเวลาการเกิดได้ก็กายภาพไปถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าจุดไหนเครือข่ายไหนมี MRI สามารถผลักดันให้เข้าถึง MRI ได้ผลักดันเถอะผมเชื่อมั่นว่าจะสามารถอินคลูดคนให้สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยา RTA ได้เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาขึ้นเยอะมากไปต่อค่ะคำถามสำคัญว่า TIA เราต้อง activate stroke fast track ไหมมีคนถามทุกเวทีเลยนะคะว่า TIA เนี่ยต้อง activate fast track หรือเปล่าผมยกตัวอย่างเคสนี้ให้อาจารย์ดูเลยเคสนี้ถูกแอคทีเวทมาจากโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าอ่อนแรงแขนขาข้างขวาสประเมินสโตรกสกอร์ที่โรงพยาบาลชุมชนได้8ระหว่างนำส่งไม่ใช่ระหว่างนำส่งระหว่างนำส่งไปโรงพยาบาลชุมชนแห่งนั้นอาการหายสนิทดีอาการหายสนิทเป็นศูนย์เลยถ้าในหลายๆที่อาจจะไม่แอคทีเวทเพราะว่าเคสมันก็ full recover แล้วนี่ใช่ไหมไม่ต้องรีบมากเพราะอาการไม่ได้มีแล้วสโตรกสกอร์ศูนย์แอคทีเวตไปก็อาจจะไม่ได้ให้ยา TPA เพราะคะแนนไม่ถึงถูกต้องไหมคะแต่ในระบบของเครือข่ายของเราเนี่ยบอกว่า TIA ก็จะเป็นจะต้องแอคทีเวตเพราะว่ามันมีหลายต่อหลายเคสโดยเฉพาะเบนสเต็ม TIA อาจารย์จำไว้เลยนะคะเบนสเต็ม TIA ถือว่าเป็นนางมารไรมาลิฟิเซนที่สุดเวลาเป็นแล้วหายแล้วนางมักจะเป็นอีกมันเหมือนกับระบบ postulate circulation มันเริ่มจะไม่ดีมันเริ่มมีการ stenosis เยอะดังนั้นเราเนี่ยเจอมา 1-2 เคสในทุกๆปีงบประมาณที่เราไม่ได้ activate มาในอดีตปัจจุบันเราก็เลยบอกว่าสรุปเป็นโปรโตคอลชัดเจนว่า TIA activate fast track ทุกรายอย่างในเคสนี้เข้ามาถึงเราให้ activate แต่ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลชุมชนคะแนนหายเป็น0เราก็ยังยืนยันว่า activate มาเลยอย่างน้อยขอให้ทุกคนมาอยู่ TIA เนี่ยให้มาอยู่ที่ stroke unit แล้วอาจารย์เชื่อไหมผมกำลังเดินราวอยู่ในบ่าย 3:00 นของวันนั้นคนไข้มาถึงตอนบ่าย 2:00 อาการหายสนิทดีของผมก็ประเมินด้วยตัวเองกำลังเดินราวเคสอื่นอยู่ตอนบ่าย 3:00 กับตาเลยคนไข้ก็โคม่าไปในต่อหน้าต่อตามันก็กลายเป็นว่าคำถามที่เกิดขึ้นว่าเอ้าแล้วเราจะแอคทีเวทเพื่อเข้าถึง RTA หรือไม่ถูกต้องไหมคะเพราะอาจารย์จะมีฟิกไอเดียว่าถ้าเคยเป็นสโตรกมาก่อนในช่วงเวลาที่ยังไม่นานมากอาจจะเป็นข้อเตือนใจในการไม่ให้ยา RTA ถูกต้องไหมเราก็อาจารย์เราก็อยากจะทราบเอ้ยตกลงว่าจะให้ไม่ให้เรามี MRI scan เราก็เลยส่งคนไข้ไปทำ MRI scan แล้วก็พบว่า MRI มัน mismatch สรุปว่าตอนที่เป็นเนี่ยเป็นแล้วหายสนิทจริงๆไม่มีเหลือร่องรอยอินฝากเลยในเมื่อตอนนำส่งที่โรงพยาบาลชุมชนเคสนี้นะสโตรกสกอร์แรกรับ29ให้ยาไปปัจจุบันผมเพิ่งถามเมื่อเช้าก่อนจะทำสไลด์ขึ้นบรรยายวันนี้สกอร์เหลือ19จากใส่ ETTU ตอนนี้ตื่นดีแล้วก็ on TPS อยู่ดังนั้นอาจารย์ลองนึกภาพตามถ้าเคสนี้เนาะไม่ได้ activate ช้าแล้วก็อยู่โรงพยาบาลชุมชนมันก็อาจจะดีเลย์ไปเลย
โอเคนะดังนั้นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการแชร์ไอเดียว่าสำหรับเครือข่ายสีสเกตสตงเน็ตเวิร์กเนี่ยเราก็ activate TIA ด้วยเช่นกันนะคะไปต่อค่ะการพัฒนาของเครือข่ายของเราเนี่ยอาจารย์ทราบอะไรอย่างหนึ่งไหมครับว่าสีสเกตสต๊อกยูนิตของเราเนี่ยมีจำนวนเตียงทั้งสิ้นทั้งหมดเท่าไหร่คะ24เตียงอาจารย์ขาไม่กินเมื่อกี้ได้ยิน700นั่นคือขนาดโรงพยาบาลนะคะ700คือขนาดโรงพยาบาลแต่สีสเกตสต๊อกยูนิตของเราเนี่ยมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งสิ้น24เตียงนะคะดังนั้นไปต่อค่ะ24นะครับปัจจุบันดังนั้นเราถึงได้บอกว่าเราถึงได้กล้าการันตีว่า acute stroke ทุกเคสเราจึงมีเตียงพอในการรองรับผู้ป่วยทั้งเครือข่ายดังนั้นเราจึงกล้าการันตีว่า acute stroke unit admit stroke unit ทุกรายอันนี้คือเป็นอีกหนึ่ง key success factor เราไม่มีเคส stroke ของเราหลุดรอดไปตาม common medical ward เลยนะคะทุกเคสของเราอยู่ภายใต้บริบทการดูแลของสีสเกต stroke unitใน24เตียงไปต่อค่ะดังนั้นการพัฒนางานคุณภาพมันก็จะไปในทิศทางที่ดีถูกต้องไหมคะเราต้องทำงานร่วมกับนิวโรสันมีคนถามว่าอ้าวแล้วอาจารย์รับเคส ICS ด้วยหรือเปล่าเราก็ต้องมิตรจิตมิตรใจเราก็ต้องอาศัยเขาทำเคสนี้เอ็กโตมีใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องสร้างสัมพันธ์ดีให้กับนิวโรสันด้วยเราก็ต้องแบบได้อะไรเอามาได้ก็เอามาอะไรเงี้ยดังนั้นคอนดิชันที่สามารถจะแอดมิสโตยิตได้ก็คือต้องเป็นICS ที่ relate กับ hypertension ที่เป็น common setting นะฮะแล้ว volume ก็ต้องไม่เกิน25แล้วก็ไม่ได้มีการแตกเข้า ventricle นั่นคือเราพอที่จะช่วยรับกับเขาได้มันก็เหมือนเป็นการแชร์ช่วยเบสแชร์ให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยเวลาจะช่วยให้เขาทำงานมันจะได้ไม่อึดอัดใจกันมากอันนี้ก็คือเป็น common setting ที่เรารับเคส ICS นะครับที่คุยกับทางนิวโรสันไว้ไปต่อค่ะเราอาจารย์ต้องทราบนะว่าการพัฒนาคุณภาพของ stroke unit เนี่ยมันก็ต้องเดินทางไปเรื่อยการ improve quality ของ stroke unit นั่นหมายถึงว่าอาจารย์จะต้องสร้าง standard stroke unit ถัดจาก standard stroke unit การ improve quality คือการพัฒนา standard stroke unit ให้ไปเป็น standard stroke center certify หรือ SSCC ซึ่งมีการประดับดาวตั้งแต่2 3 4 5ดังนั้นทิศทางของอาจารย์ทุกท่านนะถ้าอยู่ในจุดที่มีเซ็นเตอร์อาจารย์มี stroke unit แล้วต้องคุยกับทีมเพื่อพัฒนา stroke unit ให้กลายเป็นstandard stroke center certify SSCC และไปให้ถึงประดับ5ดาวถัดจากนั้นจะเป็น DSC คือเป็น disease specific certification และจบสุดท้ายที่ PNC network นี่คือการทิศทางการพัฒนาคุณภาพระดับเครือข่ายนะคะดังนั้นนี่ค่ะอาจารย์ก็เห็นได้ว่าเราก็ต้องทำจนปัจจุบันเนี้ยสีสะเกดก็พัฒนาจาก stroke unit กลายเป็น standard stroke center certify ประดับ5ดาวโอเคไปต่อค่ะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านั้นนะอาจารย์ในเมื่อเรามีโครงสร้างที่มีคนไข้สโตรกอยู่ในกับมือเราทั้งหมดการจะพัฒนางานดูคุณภาพต่อจากนี้มันก็เลยง่ายปัจจุบันเราโคกับ21โรงพยาบาลชุมชนให้มีสิ่งที่เรียกว่าสโตรกคอร์เนอร์แอนด์ IMC คอร์เนอร์21โรงพยาบาลชุมชนของดิฉันมีสิ่งที่เรียกว่าสโตรกคอร์เนอร์แอนด์ IMC คอร์เนอร์ทุกโรงนั่นหมายความว่าไปต่อค่ะกดค่ะกดอีกทีค่ะถ้ามี TIA ที่พรูฟแล้วนะคะแล้วคะแนน ABCD to score ไม่ได้เยอะมากเราก็จะส่งกลับไปนอนที่โรงพยาบาลชุมชนหรือเป็นสโตรกไมเนอร์ที่อาการไม่รุนแรงมากคะแนนไม่ถึงเรากำหนดว่าคะแนนไม่ถึง8เราก็จะส่งกลับไปนอนโรงพยาบาลชุมชนดังนั้นโรงพยาบาลชุมชนทุกโรงจะสามารถรองรับเคสไมเนอร์สโตรกกับ TIA ได้นะคะแล้วก็ถัดไปค่ะปัจจุบันทุกโรงของเราก็สามารถรับคนไข้ไปดูแลฟื้นฟูต่อเนื่องเพราะว่าเขามี IMC corner เช่นเดียวกันไปต่อค่ะปัจจุบันนะคะเรามี1 standard IMC ที่เป็น full option function เลยนะคะที่เรียกว่า IMC คือมี1ที่1โรงพยาบาลและอีก20โรงเป็น IMC corner ดังนั้นในปัจจุบันถ้าสมมติว่าคนไข้เข้าเกณฑ์ที่ต้องกายภาพบำบัดบาเทลเอนเด็กดูแบบยังไม่ค่อยดีมากไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนคอมพลิเคชันทางเม็ดอะไรซับซ้อนแล้วพ้นแอคคิวพีเรียดของสโตรกไปแล้วนั่นหมายความว่าคนไข้กลุ่มนี้จะต้องถูกส่งกลับไปรีแฮบฟื้นฟูที่ IMC corner ของทุกโรงพยาบาลชุมชนแบบไม่มีข้อยกเว้นนะคะดังนั้นปัจจุบันงานเชิงนโยบายของงาน IMC ที่ถูกผลักดันระดับประเทศ
เราจึงผนึกกำลังร่วมกับงาน Stroke Service Plan กลายเป็น IMC for Stroke ซึ่งแต่เดิมนะปัญหาของ IMC คืออะไรอาจารย์ทราบอยู่แล้ว Target ของ IMC เขาพูดกันมา2ปีแล้วเคส Stroke เคส Traumatic Brain เคส Spinal Cord Injuryถ้าอยู่ในจุดที่ไม่ได้มีทาร์เก็ตกรุ๊ปชัดเจนเราไม่รู้ว่าจะพัฒนางาน AMC ยังไงโอเคไหมคะไปต่อปัจจุบันนะการส่งกลับผู้ป่วย OPD case อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งในการเชื่อมต่อว่าสิ่งแรกนะจากแม่ข่ายสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลชุมชนเราได้มีการก่อตั้ง One Stop Service Stroke Clinic ต่อค่ะโดยดูแลโดยทีมสาขาวิชาชีพนะคะไปค่ะอาจารย์เห็นได้ว่าเราจะมีจุดที่ออกออนสวีทเนี่ยทุกวันอังคารเช้าแล้วก็จะมีคุณหมอนิวโรคุณหมอรีแฮบคุณมาช่วยดูพนักงานกายภาพนักโภชนาการนักฝึกกลืนนักวิชาการนักให้คำแนะนำเลิกเหล้าเลิกบุหรี่มารวมตรวจกันอีกทีทุกวันอังคารตอนเช้าเพื่อจะสรุปข้อมูลในการส่งกับผู้ป่วยไปติดตามที่โรงพยาบาลชุมชนเราก็ไม่ได้ส่งไปเปล่าๆปี้ๆนะคะทุกโรงพยาบาลชุมชนปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี6661เป็นต้นไปทุกโรงพยาบาลชุมชนในศรีสะเกษมี OPD Stroke Clinic ดังนั้นนั่นหมายถึงว่าการส่งกลับเคสของเรากลับไปที่โรงพยาบาลชุมชนเขาจะไม่ได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่องรับยาต่อเนื่องที่ Stroke Clinic ของโรงพยาบาลชุมชนไม่ว่าจะอยู่โรงไหนก็ตามเขาจะได้รับติดตามต่อเนื่องที่ OPD Stroke Clinic โอเคนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าเราส่งอะไรกลับไปบ้างเราส่งกลับสต็อกบุ๊กเราส่งกลับใบวรรณะที่ไปฟอลลัพที่โรงพยาบาลชุมชนและสิ่งสำคัญที่สุดในการส่งกลับที่จะต้องย้ำต้องตาประทับหน้าว่าต้องไปถึงก็คือใบรีเฟอร์แบ็กบวกกับ ICD-10 ที่ครบถ้วนอันนี้สำคัญมากเป็นใบรีเฟอร์แบ็กและ ICD-10 ที่ครบถ้วนเพราะว่าทางทีมโรงพยาบาลชุมชนคงอยากจะทราบว่าส่งไปแล้วเป็นอะไรอย่างไรโรคร่วมอะไรใช่ไหมคะดังนั้นการส่งกลับข้อมูลสำคัญที่สุดคือการที่จะต้องให้คุณภาพข้อมูลใน Refer Back และบวก ICD-10 เนี่ยครบถ้วนนะคะใบ Refer ของเราจะสรุปเลยอาจารย์ดูตัวอย่าง Cerebral Infarction Due to Thrombosis of Cerebral Arteryเราต้องให้สับแดกเขาสักหน่อยว่า Pale Motor Lacuna Syndrome มีโรคร่วมคือ DM Type 2โรคร่วมคือ Hypertension โรคร่วมคือ Hypercholesterolemia มี Tobacco Use อาจารย์ต้องสรุปข้อมูลกลับไปได้ขนาดนี้แล้วคนที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนพอเขาได้ใบ Refer กลับปุ๊บเขาจะรู้สึกอิ่มเอมเปรมปรีใช่ไหมไม่ใช่ทุกวันนี้ยังไปตามข้อมูลจากการส่งตัวจากห้องฉุกเฉินอยู่เลยบางที่ผมกล้าพูดเลยว่าตามข้อมูลคุณภาพจากห้องฉุกเฉินซึ่งห้องฉุกเฉินคีย์ว่าอะไร stroke unspecified ส่งไปเพราะยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรส่งไปยังไม่รู้เลยว่าตีบแตกหรือใช่ไม่ใช่ปัจจุบันมีคนบอกว่าอาจารย์หาข้อมูลคุณภาพจากไหนก็พยายามดึงข้อมูลตัวเลขมาจากจุดส่งต่อจากห้องฉุกเฉินมีรหัสเดียว stroke unspecifiedแล้วมันจะมีข้อมูลคุณภาพได้อย่างไรถูกต้องไหมคะเพราะว่าอันนี้สำคัญที่สุดเพราะทันทีที่เขากลับมาที่โรงพยาบาลชุมชนถ้าอาจารย์คีย์ข้อมูล ICD-10 ไม่ถูกในครั้งแรกข้อมูลคุณภาพหลังจากนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกเลยผมเชื่อมั่นเลยว่าถ้าครั้งแรกวิสิตแรกที่กลับมาตรวจยังคีย์ไม่ถูกจะมีใครขยันมาคีย์ครั้งที่สองครั้งที่สามจะมารีวิวตามประวัติให้หน่อยไม่มีหรอกค่ะถ้าครั้งแรกมันผิดต่อไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายตอนนำเสนองานคุณภาพทางเราได้มีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์จากแผนกผู้ป่วยนอกพบว่าข้อมูลในการวิเคราะห์เป็นดังนี้ก็คือเชื่อถือไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้กรองหรือ verify ข้อมูลในการคีย์ตั้งแต่แรกดังนั้นอันนี้ฝากอาจารย์ไว้นะครับว่าถ้าสามารถพัฒนาได้เนี่ยอาจารย์จำเป็นจะต้องพัฒนาข้อมูลคุณภาพในการส่งกลับนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วสรุปอะไรอย่างไรโอเคไหมคะแล้วมีการตั้งคำถามมาโดยตลอดว่าแล้วจะเปลี่ยนรหัสเมื่อไหร่ถ้าพูดตามระเบียบของสปสช.เลยนะคะการเปลี่ยนรหัสเนี่ยจะถูกกำหนดเกิดขึ้นอีกทีที่1ปีข้างหน้าสมมุติวันนี้เป็น Cerebral Infarction Due to Thrombosis
รหัสนี้จะไม่ได้เป็นไปช่วยกับชั่วกันนะคะไม่ใช่10ปีข้างหน้าฉันก็จะรหัสนี้ไม่ใช่นะคะรหัสนี้จะถูกอีกทีเปลี่ยนอีกทีใน1ปีข้างหน้าอาจารย์ประเมินหน้าคนไข้เลยว่ายังเหลืออาการอยู่หรือไม่ถ้ายังเหลืออาการอยู่มันจะกลายเป็นรหัสซีควายเล่แล้วอาจารย์ต้องกระชากนางลงแล้วดันโรคร่วมขึ้นแทนเข้าใจความหมายไหมคะอาจารย์พอเปลี่ยนเป็นซีควายเล่ก็ไม่ใช่เอาซีควายเล่เป็นได้แอกนะคะอาจารย์ต้องดึงซีควายเล่ลงแล้วดีด DM hypertension ขึ้นไปเข้าใจไหมเพราะว่าตอนนี้โรคหลักจะกลายเป็นโรค NCD ใช่ไหมคะแต่ถ้าติดตามอาการไปที่1ปีแล้วไม่เหลือร่องรอยฟิสิกส์อยู่เลยรหัสจะไม่ใช่ซีควายเล่แต่จะเป็นรหัส Z867 คือเป็น Past History เฉยๆดังนั้นถ้าอาจารย์ Verify ข้อมูลสต็อกอาจารย์จะไม่ Overestimate แต่ถ้าอาจารย์ไม่ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงในวันนี้จะดึงข้อมูลอีกกี่ปีกี่ชาติสต็อกอาจารย์จะเป็น 1,000-2,000เพราะว่า3ปีที่แล้วซีรีบอลอินฟาร์กปีนี้ยังซีรีบอลอินฟาร์กอยู่เลยทั้งที่ปีนี้อาจจะเคลียร์ฟูลรีคอเวอร์เป็นแค่บุคคลธรรมดาที่แค่ไปติดตามเบาหวานความดันแล้วก็ได้โอเคนะคะดังนั้นผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าปัจจุบันถ้าไม่มีการ verify ข้อมูลได้อย่างชัดเจนผมว่าข้อมูลในปัจจุบัน over estimate แน่นอนแล้วผู้ใหญ่ข้างบนก็เห็นข้อมูลที่ over estimate นโยบายก็ยังยิงลงมาทำต่อสิไม่เห็นจะลดเลยบางทีมันเกินความเป็นจริงโอเคใกล้หรือยังคะต่อค่ะปัจจุบันนะเราก็มีโรงพยาบาลชุมชนทั้ง20โรงที่มี OPD สต็อกคลินิกเชื่อมต่อกับเรานะคะไปต่อค่ะกี่โมงแล้วคะอาจารย์คะ4โมงยังคะ01เหรอคะตายแล้วขออีก5นาทีนะคะอาจารย์คะปัจจุบันเราพัฒนาการดูแลเวลาเราไปนิเทศติดตามเนี่ยเป็นอีกหนึ่งใน key success factor นะคะว่าเราเนี่ยใช้ระบบการดูแลแบบพี่เลี้ยงตั้งรับเชิงจากการตั้งรับสู่กลยุทธ์เชิงลุกและเชื่อมโยงการนิเทศติดตามของเครือข่ายศรีสะเกษของคุณหมอหญิงเนี่ยต่อไปนะคะสไลด์ถัดไปอย่าเพิ่งนะคะเราพยายามจะเปลี่ยนจากระบบที่เรียกว่าเป็น fragmented system ต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไม่สนใจความหมายนี้คืออะไรความหมายนี้คืออาจารย์เชื่อมั่นไหมว่าจะมีสักกี่โรงที่ NCD จอยกันอย่างดีกับงานสต็อกไม่เท่าไหร่ NCD ฉันก็ทำเบาหวานฉันก็ good control DM ฉันก็ good control hypertension ฉันก็ CVD risk screening ฉันครบปีนี้ฉันเป็นรับโล NCD plus จบสต็อกก็ไงนำเสนอผลงานการเข้าถึงยา RTPA activate ทัน4ชั่วโมงครึ่งได้ยาเยอะเท่านั้นเท่านี้จบปิดจ็อบงานรีแฮบเราเยี่ยมบ้าน 100% ฉันทำแล้วนะฉันดูแลภาวะแทรกซ้อนโครนิกเพราะว่าปีนี้ไม่มีเลย 0% แต่น้อยมากที่จะมาจอยกันไม่มีปัจจุบันระบบมันเป็น fragmentต่างคนต่างทำไม่ใช่ว่าทำไม่ดีนะต่างคนต่างทำดีแต่มันไม่ได้มาจอยกันดังนั้นการนิเทศติดตามของผมเนี่ยตลอด2ปีที่ผ่านมาและจากนี้ไปเรื่อยๆก็คือไปค่ะจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น integrated system ขึ้นมาค่ะการนิเทศสัญจรของเราแยกโรงพยาบาลชุมชนเลยนะคะทุกครั้งที่เราไป1โรงเราจะเรียกทุกจุดไม่ว่าจะเป็น EMS ER ศูนย์ประสานงาน IPDOPD, NCD, งาน Rehab, งาน Post Care, HSC, COC, รอพอสตอสมมาให้หมดแล้วพูดรอบเดียวแต่ถ้าเราไม่นิเทศแบบนี้อาจารย์จะได้แค่ตัวแทนจากห้องฉุกเฉินเคยอาจารย์ว่าใช่แล้วหัวร้อนนี่แปลว่าใช่เลยใช่ไหมคะใช่เลยเวลาอาจารย์ไปนิเทศเป็นโซนเขาก็จะส่งตัวแทนมาเพราะว่าด้วยกรอบการส่งมาประชุมมันจะได้ไม่มากอาจารย์ก็จะได้เป็นตัวแทนจากห้องฉุกเฉินอาจารย์ดูจากแผนภาพอาจารย์ได้แค่แง่งเดียวนะคะของการดูแลผู้ป่วยสต็อกแบบองค์รวมอาจารย์ได้แง่งของยามาแค่แง่งเดียวทั้งที่การดูแลผู้ป่วยสต็อกมันต้องดูแลแบบองค์รวมถ้าอาจารย์จะบอกว่า how to improve quality ในการดูแลยังไงอาจารย์จะต้องพยายามอินทิเกรตทุกคนให้มันคล้อไปในทิศทางเดียวกันแต่พยายามซอยว่าคุณอยู่ในพาร์ทไหนต่างหากคุณอยู่ในพาร์ท acute คุณอยู่ในพาร์ทที่เป็น in house care หรือคุณอยู่ในพาร์ท post care แต่ทุกคนต้องอย่าลืมว่าทุกคนอยู่ในบริบทการดูแล strong network โอเคนะคะใกล้แล้วค่ะอาจารย์ไปต่อค่ะปัจจุบันนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าเราพัฒนามาถึงความ
จุดขีดสุดก็คือการผลักดันตัวชี้วัดคุณภาพของเราปัจจุบันคือล่าสุดเนี่ยทางสสจ.เขาประชุมแผนพัฒนาของศรีสะเกษหมอหญิงก็เลยผลักดันตัวชี้วัดเหล่านี้ปุ๊บเข้าไปอยู่ในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของจังหวัดดังนั้นปัจจุบันนะฮะอาจารย์ได้ยินอยู่แล้ว door to onset to door time door to refer time refer to SU time อาจารย์ทราบอยู่แล้วว่านี่คือตัวชี้วัดคุณภาพแต่ปัจจุบันในเครือข่ายศรีสะเกษตัวชี้วัดเหล่านี้เป็น have to ที่ทำและต้องรายงานทุกไตรมาสกับสสจ.ไม่ใช่สิ่งที่เครือข่ายสต๊อกหรือเครือข่ายเซ็นเตอร์ไปตามข้อมูลเอาอีกแล้วปัจจุบันตัวชี้วัดต่างๆเหล่านี้อยู่ในตัวชี้วัดหลักของงานระบบบริการสุขภาพของจังหวัดศรีสะเกษและต้องมีการรายงานติดตามทุกไตรมาสถัดกว่านั้นเราได้มีการผลักดันอาจารย์ทราบอย่างหนึ่งที่เป็นแก๊ปสำคัญก็คือว่าผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันถ้าเขาผ่านการคัดกรองว่าไม่มีเบาหวานความดันเขาจะไม่มีโอกาสเข้าถึงการคัดกรองโรคไขมันอาจารย์ทราบถูกไหมคะอาจารย์ทราบถูกไหมคะว่าคนไข้ที่คือคนไข้ที่ผ่านการคัดกรองตามนโยบายชาติแต่คัดกรองแล้วไม่มีเบาหวานไม่มีความดันเขาจะไม่เข้าสู่ระบบการคัดกรองไขมันเพราะเหมือนกับเขาไม่ได้มีโรคแต่ในความเป็นจริงมันหมายความว่าคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานคนที่ไม่ได้เป็นความดันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เป็นไขมันถูกต้องไหมคะแล้วภาวะไขมันสูงก็เป็นหนึ่งใน risk factor หลักของ stroke เราจึงผลักดันเข้าไปในแผนอีกว่าปีนี้เราขอให้มีโปรแกรมการสกรีน LDL ในผู้ป่วย DM hypertension มากกว่า 90% อันนี้ทำอยู่แล้วอันที่2เราผลักดัน LDL screening ไปในผู้ป่วยสูงอายุ60ปีถามว่าอันนี้เป็นก้าวแรกแล้วทำไมต้อง60ปีแล้วคอนดิชันอื่นไม่เอาหรอมันเหมือนเราไปจอยเขานะอาจารย์อาจารย์ต้องดูทิศทางงานนโยบายชาติปีนี้งานนโยบายมาทางผู้สูงอายุดังนั้นถ้าอยากจะจอยไปจอยกับงานที่เขากำลังผลักดันอยู่ปีนี้งานนโยบายผู้สูงอายุมาก็เลยแอบไปจีบคุณพี่คะขอแบ่งงบขอ LDL ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะส่วน LDL screening ใน DM hypertension ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่านโยบายชาติผลักดัน NCD อยู่แล้วยังไงก็ถือครองเขาเรียก potential หลักในระบบบริการสุขภาพนะคะดังนั้นปัจจุบันเราก็ผลักดัน LDL screening เนี่ยไปอยู่ใน2 population population แรกคือ DM hypertension population ที่2คือผู้สูงอายุมากกว่า60ปียังไม่จบแค่นั้นเราขออีกว่าได้ไหมถ้าอยากจะทำโครงการ screening EKG คัดกรอง AF ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนก็อยากทำแต่ไม่ได้มีงบเพราะว่ามันไม่ได้มี KPI อะไรวัดเกี่ยวกับ AF ดังนั้นเราจะทำได้เราต้องไปจอยใครล่ะถือเงินเยอะสุดอยู่ NCD เราก็เลยขอไปจอยว่าคุณพี่คะปีนี้ถ้าพอมีงบเหลือขอมีการคัดกรอง EKG ในผู้ป่วย DM hypertension ด้วยได้ไหมขอเป็นก้าวแรกนะอาจารย์ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเรายึดตามข้อมูล knowledge หลัก risk factor ของ AF ก็ยังคงไม่ใช่ DM hypertension จะต้องสูงอายุโรคปอดอายุมากอะไรแบบเนี้ยแต่อย่างที่บอกไปจอยก่อนขอให้มีก้าวแรกให้มันมีทิศทางอะอย่างน้อยจะได้มีงานนโยบายว่าเฮ้ยเราจะต้องคัดกรอง AF กันนะเพราะว่า AF อะเจอทีเล่นใหญ่รัชดาไรเธียเตอร์เจอทีเล่นใหญ่ MCA แบบตั้งต่อเจอทีเส้นใหญ่เป็นเบนสเต็มซินโดรม Morbid Mortality ก็สูงอัตราตายก็สูงแม้ว่าจะเจอน้อยแต่ตายมากเราก็เลยขายงานตรงนี้ว่าเออถ้างั้นเราขอคัดกรองเอฟในปีนี้ด้วยดังนั้นปัจจุบันงานนโยบายของจังหวัดของเราเนี่ยก็จะผลักดันตัวชี้วัดคุณภาพเข้าไปอยู่ในงานแผนพัฒนานะคะแล้วก็คัดกรอง LDL เนี่ยใน2กลุ่ม population แล้วก็คัดกรอง EKG ในกลุ่ม DM hypertension แต่เรายังไม่ได้กำหนด target อ่ะไปต่อค่ะใกล้จะจบละโครงการในปัจจุบันนี้นะคะเราก็ยังคงคอตามคล้ายๆกับทุกที่ค่ะจัดโครงการ Stroke Dayแผนพัฒนาการประชุมวิชาการแล้วก็นักการนิเทศเครือข่ายทั้ง21โรงเหมือนเดิมนะคะไปต่อปีนี้ก็จะเป็นปีของ DSC กับ PNC Stroke Network นะฮะเครือข่ายของศรีสะเกษก็จะเข้าสู่การประเมิน Disease Specific Certification กับ PNC Stroke Network ไปต่อค่ะโอเคสไลด์สุดท้ายเลยนะฮะอันนี้ฝากไว้สำหรับ
ทุกคนนะตั้งแต่คุณหมออินเทอร์หรือใครก็ตามนะคะที่เขาเรียกว่าทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าท้อแท้มากๆเลยถ้าใครได้เกิดติดตามดิฉันมาบ้างเนี่ยต้องบอกว่าก็จะทราบว่าดิฉันไม่ใช่คนอีสานมีภูมิลำเนาก็ปัจจุบันก็อยู่กรุงเทพเป็นหลักแต่ก็มีโอกาสได้มาใช้ทุนแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำงานใช้ทุนที่จังหวัดศรีสะเกษมันก็ไม่น่าเป็นไปได้นะคะด้วยบุคคลที่ดูสวยรวยดูแพงขนาดนี้จะยังคงทำงานแล้วก็รับใช้พี่น้องประชาชนอยู่แต่ทุกครั้งที่ได้เจออาจารย์สมศักดิ์เนี่ยจำได้ว่าอันนี้คือพูดแบบไม่จกตานะคะเป็นหนึ่งในคติประจำใจที่อาจารย์ให้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่ามันไม่ใช่แค่คำพูดที่สวยหรูอาจารย์บอกดิฉันมาตั้งแต่วันนั้นและดิฉันก็จำมาโดยตลอดว่าความท้าทายที่สุดคือการที่เราต้องพร้อมที่สุดบนความไม่พร้อมดิฉันเดินมาถึงวันนี้ได้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหมอนิวโรเมดคนหนึ่งธรรมดาที่เชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าเราถ้าเราได้ร่วมมือกันเนี่ยเราจะสามารถผลักดันและพัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยสโตรกได้ขอให้มีฝันมีความตั้งใจอย่างวันนี้ดิฉันเดินทางออกจากบ้านออกจากจังหวัดศรีสะเกษด้วยสร้อยโชเกอร์ชุดราตรีและส้นสูง1คู่เพื่อมาสร้าง motivation สร้างกำลังขวัญและกำลังใจนะครับให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะยังสู้และก็พัฒนางานสโต๊กต่อไปเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ดีขึ้นขอบคุณค่ะพี่ปอครับค่ะก็มีคำถามท่านวิทยากรไหมคะต้องขอขอบคุณโอ้โหไม่กล้ายืนใกล้เลยค่ะความสวยไม่สู้ขอบคุณท่านผู้วิทยากรท่านอาจารย์สิทธิพันธ์หรือว่าคุณหมอแชมเปญเป็นอย่างมากนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ความสนุกสนานให้พวกเราอาจารย์อย่าเพิ่งไปนะคะอยู่ปิดงานยืนข้างกันสักครู่นึงคือท่านอาจารย์สมศักดิ์ฝากบอกว่าถ้าโรงพยาบาลไหนต้องการหนังสือคู่มือเพิ่มคู่มือผู้ป่วยหนังสือที่ได้รับแจกวันนี้หรือว่าเอกสารอะไรก็ตามเนี่ยสามารถติดต่อขอที่อาจารย์สมศักดิ์ได้โดยตรงนะคะทางเขต7ของเราก็คงจะพัฒนาต่อเนื่องทางด้าน PNC DSC RNC ABC ไม่มีค่ะก็รวมทั้งจัดงานประชุมกลุ่มย่อยงานประชุมกลุ่มใหญ่แล้วก็จะคอยส่งข้อมูลข่าวสารไปยังทุกท่านนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกท่านที่จัดงานในการงานประชุมทั้งนี้ขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ขอบคุณบริษัทเบอร์ลินแล้วก็ไทยอุซุก้าที่สนับสนุนการจัดงานอาหารแล้วก็ขนมอร่อยไหมคะต้องขอเสียงปรบมือให้อาจารย์สิทธิพันธ์และก็ทีมงานทุกท่านของวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะเหนื่อยมากได้ไหมครับโอ้ยจบแล้วหรอโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะทางทีมได้จัดคู่มือกับสมุดนะคะสมุดประจำตัวผู้ป่วยนะคะหลายโรงพยาบาลก็ เราจัดแยกไว้ให้กับทางโรงพยาบาลนะคะบริเวณที่ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนำกลับไปด้วยนะคะนะคะแต่หลายโรงพยาบาลก็นำกลับไปแล้วนะคะแต่อาจจะมีบางโรงพยาบาลที่เราจัดไว้ให้นะคะอย่าลืมนำกลับนะคะ